ป็นโรคอยู่3โรคคือโรคไขมันโรคเกาต์โรคความดันก็ไปพบแพทย์ทุก3เดือนกินยาลดกรดยูริกกินยาลดไขมันกินยาลดความดันทั้ง3อย่างเลยทั้ง3ตัวเลยเมื่อก่อนที่ผมเป็นโรคเกาต์นะมันจะแดงตามข้อแดงขึ้นมาแค่แตะนิดก็ไม่ได้เจ็บแดงปวดด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วพ่อทานยาได้กี่เดือนนะคะมันถึงยุบทานยานี่ได้สัก3เดือนเนี่ยทานน้ำมันดาวอินคาเหรอน้ำมันดาวอินคาชาลม3เดือนการต่างๆก็จะทุเลาหมดเลยเบาลงเรื่อยเลยจนเป็นปกติยูริกเขาก็ลดยาไปครึ่งหนึ่งหมอหยุดให้กินยาแล้วตอนนี้ปกติยาหมอก็ลดลงครั้งละเม็ดแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งครั้งละครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดนี่กินได้หน่อยเดียวตอนนี้เขาไม่ให้กินเลยว่าไขมันมันหายไปหมดแล้วตอนนี้เขาก็บอกอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ได้กินแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นยาเป็นดาวอินคาชาโลมวันละ2เม็ดอย่างนี้ครับเนี่ยวันละ2เม็ดกินง่ายครับก่อนนอนหรือแล้วแก่ใครจะถนัดกลัวลืมก็จะค่อยๆหายนะครับมันหายไปจริงๆครับมันดีขึ้นก็อยากหนุนใจผู้สูงอายุทุกคนนะที่มีโรคประจำตัวอย่างผมเนี่ยนะใช้ดาวอินคาเนี่ยชาโลมเนี่ยมันได้ผลชะงักนะครับผมกินแค่3เดือนเนี่ยอาการลดหัวบ้วมไปเลย